ในเกษตรสร้างชาติเรื่องของการปลูกผลไม้นั่นคือว่าชมพู่ที่อำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วนี้เองนะครับปรากฏว่าพี่น้องประชาชนเขารวมตัวกันครับได้รับความรู้การถ่ายทอดจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บอกว่าต้นทุนการผลิตเป็นยังไงบ้างการปลูกนี่ต้องแบบปลอดสารพิษปรากฏว่าตอนนี้สำเร็จมากเลยส่งขายตามประเทศโน่นครับได้รับการรับรองด้วยดูตัวอย่างดีๆเผื่อท่านผู้ชมจะเอาไปเป็นแบบอย่างในการทำมาหากินต่อไปเชิญดูครับที่บ้านไกลนครอำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วเกษตรกร25รายรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้ปลูกชมพู่ปลอดสารพิษครอบครัวของพวกเขาทำสวนชมพู่มา20กว่าปีแล้วต่อมาได้ปรับปรุงคุณภาพจนได้รับ GAP จากกรมวิชาการเกษตรว่าเป็นชมพู่ปลอดภัยจากสารพิษเมื่อ10ปีก่อนทำให้สามารถส่งขายไปยังจีนและมาเลเซียได้ประธานกลุ่มกล่าวว่าพื้นที่ปลูกของสมาชิกทั้งหมดมีรวม250ไร่ได้ผลผลิตปีละ 2,000 ถึง 3,000 ตันส่งขายไปจีนได้ราคากิโลกรัมละ80บาทมาเลเซียรับซื้อผลขนาดเล็ก40บาทผลใหญ่70บาทปีหนึ่งมีรายได้รวมกันประมาณ10ล้านบาทชาวสวนมีระบบจัดการสวนที่ดีทันสมัยตัดแต่งกิ่งชมพู่ให้ทรงพุ่มเตี้ยเพื่อประโยชน์หลายอย่างการบริหารจัดการในด้านที่ว่าเราจ้างลูกจ้างเข้ามาห่อหรือเก็บนะหรือการพ่นสารต่างๆสารอินทรีย์ต่างๆนี่คือสะดวกแล้วเมื่อแสงแดดได้ส่งมาคือป้องกันเชื้อรานะการเชื้อราที่ว่าจะเข้ามาทำลายต้นเพราะว่ามันมีแสงแดดได้ผ่านเข้ามาฤดูให้ผลผลิตคือช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคมขณะนี้บำรุงให้ออกนอกฤดูผลผลิตที่มากขึ้นทำให้สามารถเริ่มป้อนตลาดในประเทศได้แล้วโดยในฤดูขายกิโลกรัมละ 25-35 บาทนอกฤดู 40 บาทผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต 3กล่าวว่าได้นำนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาปฏิบัติถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่สามารถลดต้นทุนการผลิตได้รวมทั้งเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิตด้วยช่วยในเรื่องของการให้เทคโนโลยีเข้าไปว่าให้เขามีการตัดแต่งต้นในการดูแลรักษาต่างๆเหล่านี้แล้วก็ทำเป็นแปลง GAP คือเราจะทำเป็น GAP ก่อนเพื่อจะนำไปสู่อินทรีย์ในอนาคตขณะนี้กำลังเสนอขอจดทะเบียน GI หรือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในชื่อชมพู่เพชรคลองหาดหรือโรสแอปเปิลเพชรคลองหาดเนื่องจากมีรสชาติหวานกลมกล่อมกรอบเนื้อแน่นผิวสีแดงสดมันวาวเป็นเอกลักษณ์ซึ่งเกิดขึ้นจากสภาพของดินและภูมิอากาศในอำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วมณภา สิริสมบูรณ์สำนักข่าวไทยอสมทรายงาน